จากบริษัท2020 Entertainment ท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงล้วงเรื่องเล่าครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้หญิงที่โชคร้ายมาจากการทำศัลยกรรมหน้าอกนะจนกระทั่งหน้าอกเน่าและต้องตัดหัวนมทิ้งภาพนี้ครับน่าสงสารเป็นอย่างมากนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปพบกับเธอเลยครับขออนุญาตพรางตัวครับและชื่อสมมุติครับคุณน้ำครับสวัสดีครับปรบมือได้ครับมันผิดพลาดอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเริ่มจากหนูก่อนหน้านี้เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นการเสริมบนกล้ามเนื้อเสร็จแล้วทีนี้มีลูกหน้าอกมันก็ขยายเยอะมากเพราะเรามีน้ำนมเยอะแล้วก็พอหลังจากเลิกให้นมลูกนะคะแล้วน้ำนมแห้งอะไรหมดแล้วหน้าอกมันก็คล้อยก็เลยอยากไปแก้แต่ว่าเราก็ยังมีแพลนอยากมีลูกคนที่สองอยู่เพราะว่ามันคล้อยเยอะมันเป็นริ้วเลยนะคะเพราะว่าถ้ารอคนที่สองเลยมันหนูก็คงแบบไม่ได้ทำงานอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะทำงานอะไรฮะตอนนั้นก็ขายของออนไลน์แล้วก็เป็นเอเจนซี่ส่งศัลยกรรมด้วยค่ะอ๋อเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศัลยกรรมความงามอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราเอาตัวเองไปทำก่อนถ้าสมมติว่าทำดีอย่างเงี้ยเราก็ขออนุญาตส่งเคสให้คุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หมายความว่าก่อนที่เราจะเอาเคสไปให้คุณหมอเนี่ยบางทีเราก็ต้องโชว์ของตัวเราเองใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามันคล้อยมันหย่อนยานอยู่เราก็เหมือนว่าเอาตัวเราโชว์ให้กับลูกค้าที่จะไม่กล้าโชว์ไม่กล้าโชว์ตรงนี้เองที่บอกว่าออมันจะทำงานไม่ได้ครับเชิญต่อครับแล้วก็เราก็ไปเจอโปรโมชั่นของคลินิกตรงนี้ค่ะที่หนึ่งค่ะแล้วเขาก็เราก็ได้ปรึกษาแล้วไปนัดก็ไปเจอคุณหมอถามคุณหมอว่าทำได้ไหมเขาบอกว่าทำได้ให้หนูก็ถามว่ายังให้นมลูกได้ปกติไหมเขาบอกว่าได้ได้ทุกอย่างใช่เขาบอกได้ทุกอย่างเสร็จแล้วประจวบเหมาะกับว่าเจ้าของคลินิกเป็นเพื่อนเก่าของแฟนนะคะแล้วที่เราก็เลยมั่นใจยิ่งมั่นใจเขาก็ส่งรีวิวมาแบบแผลผ่าตัดเรียบร้อยมากใช่พอถึงวันผ่าตัดวันที่13สิงหานะคะหนูตื่นขึ้นมาเขาพันผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วหนูก็เลยขอโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่แล้วหนูก็บอกแฟนว่าเสร็จแล้วเขาบอกว่าทำไมเร็วจังหมายความว่าจริงๆมันต้องใช้เวลานานเพราะว่าครั้งแรกหนูเสริมครั้งแรกก็2ชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือมันทำหลายรายการแล้วว่ามันเป็นชั่วโมงนิดๆพอกลับบ้านหนูก็เลยขอรูปจากทางเจ้าหน้าที่ว่าขอดูตอนหลังทำหน่อยเขาส่งรูปมาแล้วก็ค่อนข้างตกใจเพราะว่าแผลเย็บมันไม่ค่อยเหมือนที่เขาส่งรีวิวมาให้เราเลยแผลเย็บแผลเย็บนี่คืออันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะเห็นตรงนี้หน่อยนะฮะว่านี่คือรอยที่ผ่าตัดหัวนมก็เลยย้ายหัวนมขึ้นมาข้างบนใช่ไหมฮะหัวนมนี้อาจจะอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะฮะพอผ่าตัดก็ต้องเย็บเข้าจึงเกิดเป็นรอยตัดตรงนี้นะฮะแล้วย้ายหัวนมขึ้นมาด้านบนค่ะเป็นไงตกใจตกใจก็เต่าก็คิดว่าพอมันเข้าที่เดี๋ยวมันก็คงเป็นทรงของมันที่แบบทรงธรรมชาติที่แบบน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพอถึงเวลาก็อีกอาทิตย์นึงก็คือ7วันนะคะเปิดผ้าพันแผลเราก็ตกใจแล้วแหละเพราะว่ารอบปานนมเราแบบมันดำแข็งผิดปกติเราก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าปกติไหมเขาบอกปกติจากนั้นหมอก็ให้เราไปซื้อยาตัวหนึ่งมาทาแต่ว่าหนูว่าไปหาซื้อตามคลินิกแล้วมันไม่มีเขาบอกว่ามันตอนที่ไปซื้อเภสัชเขายังตกใจว่าทำไมต้องใช้ยาแรงขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยไม่ได้ยาตัวนั้นทาแต่ว่าเภสัชเขาแนะนำให้เป็นเบตาดีนแบบครีมเพราะว่าแผลมันจะได้ชุ่มชื้นนะคะแล้วอีกอาทิตย์นึงถัดมาเราก็ไปหาหมอขึ้นเตียงเขาก็เอาทำการเอามีดเฉือนแผลแข็งๆออกเลยตอนนั้นเนี่ยพอเปิดออกมาลักษณะของแผลเป็นอย่างนี้ครับแผลแข็งๆก็คือใช่ค่ะที่ดำๆไอ้ที่ดำๆเนี่ยเชื้อนออกไปแต่ว่ายังไม่รู้ว่าหัวนมไปด้วยแล้วหรือยังค่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันก็คงไม่อยู่แล้วแหละเพราะว่าหนูก็รู้จักคุณหมอที่แบบเราเคยส่งเคสให้เราก็ส่งไปถามอยู่ประมาณ2ท่านเขาก็บอกว่า
เนื้อมันตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราไปเอาปรึกษากับหมอท่านอื่นโอเคพอไปกลับไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นอีก7วันใช่ไหมฮะใช่ค่ะไปครั้งหนึ่งปั๊บทีนี้ทำไงฮะเขาให้ขึ้นเตียงเสร็จแล้วก็เรารู้สึกว่าโดนฉีดยาชาเพราะมีเข็มทิ่มเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าโดนดึงแล้วก็เฉือนออกแล้วก็เปิดนาก็คือแบบไม่มีหัวนมแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าจะตัดหัวนมทิ้งไม่บอกเลยค่ะโอ้ไม่บอกด้วยขึ้นเตียงปุ๊บเขาก็ทำการผ่าตัดเฉือนไปเลยแล้วหนูก็คุยหนูบอกว่าแบบนี้หนูขอญาติเรียกร้องค่าเสียหายไปจำนวนพูดกันตรงนั้นเลยใช่เพราะว่าหนูก็สูญเสียไปแล้วค่ะสูญเสียไปแล้วแล้วเขาว่ายังไงบอกว่าเราจะขอเรียกร้องค่าเสียหายเขาบอกว่าหนูไปเอาความคิดผิดๆแบบนี้มาจากไหนก็คือหมายถึงที่หนูเรียกร้องค่าเสียหายไปแล้วเขาก็ยังหัวเราะอยู่เขาบอกว่าถ้าอยากได้เยอะขนาดนี้ก็ไปฟ้องเอาโอ้โหให้ดูรูปนะฮะว่านี่คือสภาพปัจจุบันเห็นบอกว่าที่บอกตั้งใจที่จะผ่าตัดเอาซิลิโคนจากบนกล้ามเนื้อให้ไปอยู่ใต้กล้ามเนื้อเขาทำให้ไหมฮะไม่ค่ะอยู่บนกล้ามเนื้อเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมค่ะโอ้โหตกลงที่บอกว่าเวลาไม่ถึงชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆนั่นน่ะเขาทำอะไรบ้างรู้ไหมเขาน่าจะแบบเฉือนหัวนมออกแล้วก็เอามาแปะแล้วก็ตัดส่วนเนื้อที่เกินทิ้งแล้วก็เย็บเพราะเขาเปิดผ้ามาหนูก็ไม่เจอหมอแล้วสงสัยว่าจะต้องถามผู้สันทัดกรณีแล้วนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนผมนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการผ่าตัดในครั้งนี้และการที่จะผ่าตัดย้ายหัวนมเนี่ยมันทำได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้ครับเราเลยเชิญคุณหมอท่านหนึ่งมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ฮะซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ทำศัลยกรรมให้กับดาราในเมืองไทยมาหลายต่อหลายคนเราจะไปพบกับท่านนี้ฮะหมอชื่อ2แต่ฝีมืออันดับ1ขอเชิญท่านพบกับหมอ2นายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับคุณหมอได้ฟังมาโดยตลอดเรื่องของคุณนาครับผมถามว่าการย้ายหัวนมทำได้หรือครับคุณหมอครับแต่อย่างแรกเนี่ยผมอาจจะต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนรักษาเคสนี้ดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ทราบรายละเอียดนะฮะต่างๆว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงนะฮะผมอาจจะสามารถที่จะให้ความรู้ในเชิงวิชาการนะครับแบ่งปันความรู้ทางวิชาการซึ่งอาจจะตรงกับเคสนี้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงถามว่ามีการสามารถย้ายหัวนมได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดยกกระชับนะครับมันจะมีวิธีการหลายเทคนิคมากๆนะครับซึ่งคุณหมอแต่ละท่านก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันแต่ละท่านถนัดไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละเคสก็ใช้วิธีต่างกันแต่โดยหลักๆนะฮะถ้าผมวาดรูปให้ดูคร่าวๆนะฮะสมมติถ้าเป็นหน้าอกที่หย่อนเราวิธีการตัดเราต้องออกแบบนะคล้ายๆเป็นรูปแบบรูปกุญแจนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะย้ายปานนมขึ้นไปแต่นี้นั้นการย้ายเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อข้างล่างยังคงติดอยู่กับซี่โครงเกี่ยวหน้าอกคาร์ลข้างล่างเพื่อให้เลือดจากข้างล่างมาเลี้ยงปานนมและเนื้อหน้าอกที่เหลือซึ่งถ้าเรามองดูเนี่ยก็ตรงที่ผมแรงเงาสีดำเนี่ยนะฮะก็คือบริเวณผิวหนังที่ถูกตัดออกเราจะเลื่อนตำแหน่งของปานนมขึ้นมาอยู่ในบล็อกวงกลมบล็อกนี้นะครับแล้วก็ส่วนเนื้อตรงนี้ข้างล่างเนี่ยเราจะเย็บให้มันติดกันเราจะเย็บตรงนี้กับตรงนี้เข้าหากันในกรณีของคุณน้ำเนี่ย ความผิดพลาดเกิดจากอะไรเท่าที่ฟังเนี่ยฮะคุณน้ำไม่ได้เป็นผู้ทำแต่ว่าฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้อาจจะเรียกความผิดพลาดก็ไม่ได้เพราะบางทีมันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของกายวิภาคของแต่ละคนไข้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันถ้าโดยทั่วไปถ้ามีเนื้อเยื่อตายการที่มีเนื้อเยื่อตายนี่ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นผลเรามีการตัดเนื้อค่อนข้างเยอะและหนึ่งในเนื้อเหล่านั้นเนี่ยทั้งที่เราพยายามที่จะ preserve เก็บไอ้ตัวของเส้นเลือดที่มันเลี้ยงแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีมันก็อาจจะถูกตัดขาดหรืออาจจะทำงานไม่สมบูรณ์การที่เลือดมาเลี้ยงไม่เต็มที่นะฮะก็ทำให้เนื้อบริเวณนั้นตายคืออย่างของนั้นจะมีวิธีอย่างไรไหมที่จะทำให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกต้องแนะนำว่าควรจะไปในศูนย์ศัลยกรรมใหญ่ๆโรงพยาบาลรัฐบาลที่เขามีทีมงานเยอะๆช่วยกันดูแลนะฮะปัญหาแบบนี้เราคงต้องรอให้เนื้อต่างๆเนี่ยเข้าที่ก่อน
หลือสุดท้ายเป็นยังไงนะฮะเรามาดูอีกทีว่าแผลเป็นมีแค่ไหนแล้วเราจะตกแต่งยังไงนะครับเราสามารถที่จะสร้างปานนมขึ้นมาใหม่ได้นะฮะด้วยเทคนิคอาจจะเอาเนื้อที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาแปะเช่นเนื้อที่สีเข้มๆหน่อยตรงขาหนีบเราก็มาแปะเป็นกราฟนะฮะส่วนปานนมถ้าเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องดูอาจจะใช้นิปเปิลแชร์ลิงคือเอานิปเปิลเอาหัวนมจากอีกข้างนึงที่เหลือแบ่งมาก็ได้ซึ่งวิธีการยกกระชับวิธีแรกที่ผมบอกก็ตามเนี่ยนะฮะมีผลต่อการให้นมบ้างกำลังจะถามใช่ครับใช่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เลยหรือได้เลย 100% เพราะว่าการตัดเนื้อแน่นอนละเราต้องตัดเนื้อออกไปด้วยนะฮะตัดท่อน้ำนมด้วยแล้วก็อาจจะต้องดูว่าท่อน้ำนมที่เหลือมันยังฟังก์ชันดีอยู่ไหมคือในกรณีของคุณน้ำซึ่งก็ เป็นผู้ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการศัลยกรรมความงามมาแต่ไหนแต่ไรเพราะเป็นคนที่พาผู้คนไปหาหมอ ก็เช็คประวัติมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยคุณหมอช่วยแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมความงามแบบเนี้ย ควรเช็คประวัติของแพทย์ครับหรือคลินิกคุณจะเช็คยังไงครับครับก็อย่างแรกสุดก็คือควรจะเลือกหมอที่เป็นเฉพาะทางด้วยนะครับอยู่ในสมาคมสายแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยหรือสมาคมสายแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของแพทยสภาเขาก็จะมีว่าคุณหมอคนนี้เรามีสิทธิ์ที่จะรู้ชื่อนามสกุลคุณหมอไปเสิร์ชดูว่าพ่วงท้ายเขามีดีกรีอะไรบ้างอันนี้สำคัญนะฮะเข้าไปเสิร์ชดูในเขาเรียกอะไรของแพทยสภาเนี่ยฮะในทะเบียนไหมในทะเบียนก็จะมีเอาชื่อไปเสิร์ชปุ๊บเขาจะขึ้นเลยว่าคนนี้จบบอร์ดอะไรได้เทรนมาจริงๆหรือเปล่านะอย่างที่สองก็คือประสบการณ์คุณหมอเป็นยังไงอันที่3ก็คือสถานที่ผ่าตัดซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญมากอันนึงนะคือบางที่เนี่ยโอ้คุณหมอเก่งมากเลยทำสวยแต่ว่าห้องผ่าตัดไม่สะอาดแล้วมันก็มีแบบติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เสียหายเยอะแยะก็มีครับก็มีดังนั้นเนี่ยสถานที่ห้องผ่าตัดก็สำคัญต้องสะอาดจริงๆเพราะการทำศัลยกรรมโดยเฉพาะพวกที่ต้องใส่ซิลิโคนอะไรเข้าไปเนี่ยเชื้อโรคเข้าไปนิดเดียวเนี่ยมันติดเชื้อได้เลยอย่างคุณหมอครับอย่างหมอ2ท่านนี้นะฮะกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศเนี่ยนะฮะกว่าจะมาถึงตรงนี้คุณหมอจบอะไรยังไงมาโอ้ก็จริงๆแล้วมันโอ้โหเลยนะฮะครับมันถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนนี่คือยาวมากต้องจบหมอ6ปีก่อนการจะคัดเลือกเข้าไปเรียนหมอเนี่ยนะฮะกับคนที่ไม่ได้จบหมอแล้วอยู่ๆมาปูพักรักจำเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วเรียนหมอ6ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยในยุคที่ผมเรียนก็ต้องไปเรียนหมอแสงกรรมทั่วไปก่อน4ปี4 6 10แล้วนะฮะ10ปีแล้วเป็น10ปีซึ่ง4ปีนี้เนี่ยไม่ได้ว่าทุกคนที่จะเข้าไปเรียนได้ต้องไปสมัครและถูกคัดเลือกนะซึ่งมันมีน้อยมากที่จะได้เรียนแล้วก็หลังจากจบ4ปีในยุคผมต้องไปเรียนต่ออีก2ปีเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางตอนนั้นผมไปสมัครที่จุฬาซึ่งจุฬาเนี่ยรับแค่4คนก็จะแข่งขันกันสูงแล้วก็ในปัจจุบันถึงปัจจุบันเนี่ยหมอที่จบแบบนี้จริงๆที่เป็นแพทย์เฉพาะทางจริงเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณสัก400กว่าคนทั้งประเทศใช่ทั้งประเทศมีแค่400กว่าคนฮะที่จบเฉพาะทางมาจริงๆเรียนมาอย่างน้อย12ปี12ปีอย่างคุณหมอ2เนี่ยนะฮะอย่างน้อย12ปีแต่12ปีของหมอ2ไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นด้วยหมอ2ยังต้องไปหาประสบการณ์ที่บอกว่าต้องดูงานต่างประเทศอีกก่อนก็ในเรื่องของเป็นหมอศัลยกรรมเนี่ยนอกจากมันต้องใช้ศาสตร์และศิลป์นะฮะต้องมีการดีไซน์อะไรที่สวยงามใช้ศิลปะในการออกแบบต้องมีรสนิยมในการทำให้สวยงามแล้วเนี่ยทุกปีเราจะต้องมีการอัปเดตวิชาการตลอดต้องไปเรียนรู้ตลอดรวมถึงฝึกพัฒนาฝีมือตลอดมันจะอยู่นิ่งไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยคนหันมาทำคลินิกศัลยกรรมกันเยอะก็คือว่ามีนักธุรกิจก็คือนายทุนครับนายทุนเปิดเป็นคลินิกขึ้นมาตัวเองนะไม่ใช่หมอครับแล้วไปจ้างหมอครับใช่หมอวิ่งครับไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิกเหมือนหมอสองเองปัจจุบันในคลินิกมันมากผุดขึ้นมากเป็นดอกเห็ดเลยเพราะว่าศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนธุรกิจที่รายได้ดีอีกอย่างก็คือเขาพยายามจะกดราคาให้มันต่ำลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงไปค่าห้องผ่าตัดค่าวัสดุอุปกรณ์ลดค่ามือคุณหมออะไรก็ตามเนี่ยการที่ทำให้ค่าใช้จ่ายมันต่ำๆเนี่ยยิ่งมีผลทำให้การควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะคุณภาพมันต่ำก็เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆเยอะนะผมก็จะได้รับดูแลเคสที่มันเกิดปัญหาแบบนี้เยอะเห็นบอกมีแม้แต่เคสที่เขาไปทำมาก็กลับมาก็ยังให้คุณหมอแก้ด้วยก็มีดาราด้วยใช่ครับก็มีครับแต่เราอาจจะเปิดเผยชื่อไม่ได้โอเคครับครับผมก็มีเยอะมากครับที่ไปทำในต่างประเทศนะครับแล้วก็เกิดปัญหามาไม่ว่าจะเป็นเอียงเบี้ยวจมูกผิดรูปนะครับหรือแม้กระทั่งปลายบางจะทะลุนะฮะเป็นดาราก็มีมาปรึกษาแบบด่วนๆเลยอย่างงี้ก็มีนะก็เราก็แก้ไขให้แต่ทีนี้บางทีเนี่ยเราก็เกิดความน้อยใจเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ทำกับเราแต่แรกแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคือทั้งหมอไทยและหมอเกาหลีก็มีทั้งที่เก่งและไม่เก่ง
ฝีมือดีและไม่ดีเหมือนกันนะไม่ได้จำเป็นว่าอุ๊ยทำศัลยกรรมต้องหมอเกาหลีเท่านั้นหรือหมอไทยเท่านั้นถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะมาปรึกษากับคุณหมอเนี่ยครับจะมาปรึกษายังไงฮะสมมติว่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาอะไรก็ยินดีครับก็ยินดีสามารถให้คำปรึกษาได้ครับ Facebook ของคุณหมอนะฮะนพรัตน์คอสเมติกคลินิกนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะหมอนพรัตน์รัตนวราหะหรือว่า LINE นะฮะ @ncc66 แอดไปที่ LINE ได้เลยนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาสมมติเกิดปัญหาอะไรคือไม่ต้องมาทำศัลยกรรมผมก็ได้อยากจะสอบถามเรื่องทั่วๆไปเรื่องศัลยกรรมความรู้เรื่องของทางแพทย์ก็ยินดีครับก็ยินดีได้คำปรึกษาคุณหมอนี่มาเปิดคลินิกแล้วมีประสบการณ์มากี่ปีแล้วเนี่ยครับจริงๆตอนนี้น่าจะ19ปี19ปีใช่ครับที่ทำด้านศัลยกรรมมานะที่จบมา12ปีเรียนต่อด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็ทำงานด้านศัลยกรรมมาทั้งหมด19ปีคุณหมอนี่มีชื่อเสียงในการทำให้กับดาราในประเทศไทยได้เยอะแยะครับท่านโทษนะทุกวันนี้ยังทำอยู่ป่ะก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับอย่างง่ายๆเลยเมื่อวานก็มีมาปรึกษา3คนซึ่งเราก็จะออกแบบดีไซน์หน้าให้เขาดึงความเป็นตัวเขาขึ้นมาให้มันมีเสน่ห์เหมาะกับตัวเขาที่สุดนะฮะแล้วก็หงูเฮงก็ดูให้แล้วก็ผมไปเรียนศาสตร์เรื่องหงูเฮงของฮงจุ้ยเรียบร้อยแล้วก็เอามันมาปรับใช้กับทฤษฎีเรื่องของความสวยความงามให้เขาแบบดูแล้วมีเสน่ห์บนหน้าของเขาตามบุคลิกภาพของเขาท่านเลยก็ทำมาหลายปีคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำให้กับคนที่กำลังคิดที่จะทำศัลยกรรมซึ่งมีทุกวินาทีอยู่แล้วนะฮะผมก็จะย้อนกลับไปตรงที่ว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยนะฮะเรามีความมั่นใจตัวเองอยู่แล้วนะครับการทำศัลยกรรมไม่จำเป็นแต่ถ้าสมมติโอเคถ้าอยากทำจริงๆอยากให้ศึกษาให้ดีสำคัญมากเขาบอกการเลือกจมูกเลือกแบบตาเลือกแบบปากเลือกแบบคางไม่ได้สำคัญเท่ากับเลือกหมอให้ถูกคนอย่างคุณน้ำนี่ก็มีผลกระทบต่อชีวิตเยอะเลยใช่ไหมหลังจากที่ผิดพลาดอยู่ทุกวันนี้มีผลอะไรบ้างครับงานหายเงินหายแล้วก็แบบเรื่องชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นแบบว่าเราจะเฟดตัวเองออกมาเพราะเรากลัวเราเสียใจแล้วก็ไม่มีความสุขอะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณนะฮะคุณหมอครับในเรื่องคำแนะนำดีๆอย่างนี้ในเชิงวิชาการในเชิงความคิดในเชิงคุณธรรมจริยธรรมในเชิงการปกป้องตัวเองสำหรับผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมความงามจะต้องคิดให้ดีเลือกให้ถูกไม่ใช่เลือกโครงหน้าเลือกหมอให้ดีขอบคุณครับหมอสองและคุณน้ำครับขอบคุณครับต้องขอถามนิดเดียวยังไม่ได้ไปนะฮะครับผมจะถามเรื่องของคุณกอล์ฟเป็นเฉพาะครับผมครับเนี่ยคือพอหลังจากที่ทำกับหมอครับหล่อขึ้นเยอะมากเราในช่วงแฮงเอาท์เราก็เอากล้องไปถ่ายเลยครับผมจริงๆตอนนี้คุณกอล์ฟจมูกเริ่มเข้าที่ละคือแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเหมือนดราม่าหน่อยๆเพราะว่าเออมันยังบวมอยู่ของพี่กอล์ฟเป็นเคสค่อนข้างใหญ่ยากมากเพราะว่าหนึ่งในเคสจมูกโตที่ผมทำเลยคือเนื้อเยอะมากตะกี้ใครเอารูปของก๊อฟให้ผมดูอ่ะใครอ่ะใครอันนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือเป็นอย่างนี้ครับแล้วคุณหมอทำซะจนเป็นตอนนี้นี่คือคุณก๊อฟเป็นจักรพลในปัจจุบันนะโอป้ามากอย่างน้ำนี่ก็ที่น้ำทำมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมทำเยอะค่ะตาทำกี่ครั้ง5ค่ะจมูกกี่ครั้งจมูกเสริม3ครั้งแต่ว่าล่าสุดคือถอดแล้วอันนี้จมูกจริงแต่ดูผ่านตัวนี้ก็สวยแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ไม่ต้องทำเดี๋ยวนะฮะยังไม่จบตา5จมูก3ปากครั้งหนึ่งดึงตรงคิ้วดึงคิ้วอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงหน้าผากดึงหน้าผากอีกครั้งแฟนรายการตี10 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ